่ใกล้สุดเกษตรโอเคเมื่อกี้เขาขายแล้วครับเขาเป็นช่องแจ้งแหละต้องอัปเดตกับข้อมูลกับอัปเดตนะเอาไปเอาค่ะแฟนนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมจะมีแฟนนี้ครั้งแรกนะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากๆแล้วก็เนี่ยอีก2วันใครว่าแล้วนี่วันที่เท่าไหร่วันที่27มั้ย27 29นะครับ29ตุลาคมนี้นะครับ1ตุลาใช่มั้ยครับโอเค29ตุลาคมนี้นะครับเวลา 10:00 น.นะครับสามารถซื้อได้ทาง Ticket Major นะครับก็เอาจริงๆตื่นเต้นมากแล้วก็พอเราเห็นสคริปต์อ่ะเราตกใจมากเลยว่าเอ้ยมันเป็นอภิหารจริงๆอ่ะเราจะทําได้หรือเปล่าคือว่าตามธีมเลยอภินิหารครับคือสคริปต์มันยากยากขนาดนั้นเลยเหรอครับไม่ครับมันมีความอภินิหารซ่อนอยู่ในสคริปต์ละกันอ่ะไม่อยากจะเล่นได้ยังไงอ่ะถ้าอย่างนั้นน่ะมันต้องคอสตูมอ่ะอะไรนะครับคอสตูมที่โปรโมทคอสตูมนี่เราขอบคุณทีมมากๆครับขอบคุณทีมมากๆจริงครับผมเพราะว่าจากคอนเซ็ปต์เลยอ่ะกว่าจะมาเป็นไฟนอลก่อนที่จะถ่ายตัว KV หรือถ่ายตัวภาพโปรโมทที่ได้เห็นไปก็โอ้ผ่านมาหลายขั้นตอนมากๆจริงๆครับผมกว่าจะได้ออกมาเป็นทางคอนเซ็ปต์นี้ครับใครคิดว่าอัพไปขนาดไหนครับสําหรับแผนนี้ครั้งนี้ความจริงก็คิดค่อนข้างนานครับผมแต่ว่าเนื่องจากเราได้ชื่อเราก็เลยรู้สึกว่าเรามีเวในการไปที่เรามีเวในการทํางานที่อลายกันละกันแบบว่าอลายกับทีมงานทุกคนมองไปในทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาจริงความเป็นตัวเองเนี่ยไม่เคยผมว่าไม่เคยหายไปในทุกการทํางานที่เราทําเนาะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นในโพสิชันไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นนักแสดงเองหรือว่าจะเป็นโพสิชันอื่นๆก็ตามผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นตัวเองอยู่เสมออยู่แล้วครับผมก็คือความเต็มที่ก็แสดงว่าในแฟนมิตติ้งครั้งนี้เรามีส่วนครีเอทค่อนข้างจะเยอะมากเลยครับผมก็เอาจริงๆแทบทุกงานที่ผ่านมาเลยครับผมเราก็อยู่ในแทบทุกโปรเซสเลยเพราะว่าถ้าถามพูดจริงๆตอนนี้เราก็อยากจะลองทำให้ได้ทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่า24ชั่วโมงไม่พอจริงเออ20ชั่วโมงไม่พอจริงๆก็ไม่ได้รับเพิ่มหรอกครับใช่อยากให้วันนึงมันมีสัก70อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าเราก็มีพี่จัสตินเนาะที่คอยอยู่เคียงข้างเราเป็นผู้จัดการเราที่เขาก็คอยดูแลแล้วก็นอกจากดูแลตัวเราเองแล้วเนี่ยก็ยังคอยดูแลตัวบริษัทด้วยอาจจะได้เวลาเพื่อพักไม่เหนื่อยหรอกครับในการทำงานการทำงานอย่างเงี้ยโอเวอร์โหลดเกินไปไหมครับผมว่าผมรู้สึกว่ามันไม่พอผมว่ามันไม่พอหมายถึงว่ามันมีหลายอย่างที่เราอยากทำมากๆแต่ว่าเฮ้ยมันเที่ยงคืนแล้วว่าพรุ่งนี้ต้องตื่น6โมงแล้วว่าไปกองนะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่าไอทีตลอดมันรู้สึกว่ามันไม่พอจริงมันจะมีเอฟเฟกต์กับสุขภาพไหมกระอักกังวลหลายคนมันโหมงานเกินไปก็ไม่แน่นะก็ไม่แน่แต่ก็พยายามดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดนะครับครับพี่เขาถามย้อนกลับไปหนึ่งแฟนมิตติ้งเราวางไว้กี่คนอะไรอย่างเงี้ยเราวางไว้เท่าไหร่วางไว้ยังไงกี่คนหมายถึงว่าเข้ามาบัตรแฟนอะไรอย่างเงี้ยที่เราวางไว้อะไรตอนเนี้ยที่จะเปิดขายบัตรก็ความจริงแล้วอ่ะไม่ตัวเองครับไม่ได้คิดว่าผมจะ expect ว่าต้องได้เท่านี้แต่ขอแค่อยากให้ทุกคนได้มาสนุกด้วยกันอะไรเพราะผมรู้สึกว่าตั้งแต่อ่านสคริปต์มามันสนุกจริงๆอ่ะมันสนุกจริงๆแล้วก็ถ้ามาให้กำลังใจกันได้เยอะๆก็อยากให้มากันเยอะๆครับถ้ามันเยอะก็เพิ่มรอบไปเลยอันนี้จะเป็นรอบเดียวก็ไม่แน่วันเปิดขายบัตรจะหมดภายในกี่นาทีความจริงถ้าถามว่าคาดหวังมันก็ต้องคาดหวังอยู่แล้วล่ะครับทุกคนไม่ว่าทำเรื่องอะไรเนาะทุกคนก็มีความคาดหวังตัวเองเนาะแต่ว่าเราก็รอดูว่าจะเป็นยังไงก็พยายามคือเรามีหน้าที่ในการที่เราเต็มที่กับงานที่เราทำเรามีหน้าที่ในการที่เราต้องเต็มที่กับการซ้อมเราต้องทำให้มันเต็มที่ที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อให้วันงานมันออกมาได้เพอร์เฟกต์ในหัวเราที่สุดเพอร์เฟกต์ตามในหัวเราที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็ผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยก็ต้องรอสุดท้ายเราก็ไม่รู้นะครับพี่เรามีกังวลในส่วนไหนที่สุดแบบว่าณสุดในอันนี้กังวลส่วนไหนครับทุกส่วนเลยทุกส่วนจริงๆไหมคือความที่เราเนี่ยได้เห็นเรื่องหลังตลอดทุกการทํางานเลยเราก็รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยครับก็ความจริงแล้วก็แทบทุกส่วนเลยครับผมแลกคุณอาจารย์ลุ้นจากเจสอะไรนะครับรับเชิญแขกรับเชิญคนลุ้นมากว่าเดี๋ยวเกียร์จะมีไหมจะมีเซอร์ไพรส์ยังไงลุ้นต่อไปครับอันนี้มีครับต้องลุ้นต่อไปจะเป็นเซอร์ไพรส์แน่นอนเซอร์ไพรส์แน่นอนครับผมต้องลุ้นกันต่อไปครับผมพี่ขอถามแทนแฟนคู่จิ้นของเราจะทำแบล็คกลับมาร่วมเซอร์ไพรส์อะไรมีบ้างไหมก็ไม่แน่ก็ต้องรอดูครับถ้าเหมือนว่ามันเติมเต็มความฝันหรือว่าชีวิตเราความคิดไหมเพราะมันถึงจุดนี้แล้วที่แบบว่า
คือเติมเต็มความฝันไหมผมเชื่อว่ามันเติมเต็มความฝันแหละถามว่า complete ไหมอ่ะผมว่าไม่ complete ยังไม่ complete รู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรา complete อ่ะเราจะหยุดพัฒนาตัวเองคือถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรา complete แล้วตรงนี้ก็แปลว่าเราโอเคแล้วกับสิ่งที่เป็นอยู่เห็นปะเราจะไม่ได้มีโอกาสก้าวไปข้างหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าการที่เราไม่ complete อยู่ตลอดเวลามันคือความสนุกของการได้ทำงานตรงนี้ว่าเฮ้ยมันก็มีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่เคยทำมีอีกหลายบทบาทที่อาจจะยากกว่านี้ก็ได้อาจจะแบบว่าท้าทายกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นผมว่าการที่เราได้ก้าวต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆได้พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆมันคือความสนุกที่เราได้ทำงานตรงนี้รวมถึงพี่ๆน้องๆแฟนคลับคนที่คอยเดินไปข้างหน้าพร้อมกับเราด้วยเอาไปทำงานเยอะขนาดนี้แบบคือแบบจะขอเวลาเพิ่มอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราต้องสั้นไว้สั้นตัวหรืออะไรยังไงครับหรือว่าอย่างวันนี้คือเรารอผมรู้สึกว่าทุกงานที่ทำเราร้อนเงินหรือเปล่าทุกงานที่ทำอะครับคือจะพูดคือต้องพูดอย่างนี้ว่าทุกงานที่ทำอะเราพยายามเต็มที่กับมันให้มากที่สุดแล้วหนึ่งคือผมเป็นคนดีเทลค่อนข้างมากแล้วเวลาการทำงานหรืออะไรเงี้ยเราใช้เวลาค่อนข้างแบบค่อนข้างเยอะในการทำกันเพราะว่าอย่างที่เคยเป็นมาทั้งหมดตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราจะเต็มที่อย่างมันเสมอคือถ้ามีร้อยเราให้ร้อยทันทีเราไม่กัดแบบว่าเฮ้ยงานนี้มันแบบเล็กๆหน่อยก็แบบอาจจะแบบสัก 20-30% อะไรเงี้ยไม่มีทุกงานคืองานใหญ่สำหรับเราหมดเลยทุกงานคืองานที่สำคัญสำหรับเราหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่เราทำทุกงานให้เต็มที่อ่ะมันก็มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเมื่อไม่มีเวลาเข้ามามันถูกจำกัดด้วยเวลาแต่ว่าเราก็ต้องทำให้ได้ภายในเวลาที่จำกัดเรามีเวลาใช้เงินไหมครับใช่นะครับเรามีเวลาใช้เงินไหมครับเพราะเราเก็บเงินขนาดนี้ก็ทำงานคือเราอยากซื้อหรือตั้งเป้าหมายอะไรอย่างงี้ไว้กับตัวเองหรือเปล่าเราได้ถึงแบบทำงานหนักขนาดนี้ความจริงเป้าหมายเดียวในชีวิตเลยที่ไม่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ก็ตามเป้าหมายเดียวในชีวิตคือเราอยากให้คุณพ่อคุณแม่เราความสุขและความสบายที่สุดก็ได้ทำได้เราจะเหนื่อยเท่าไหร่ก็ได้เราจะเป็นยังไงก็ได้แต่ว่าขอแค่คุณพ่อคุณแม่เราได้มีความสุขแล้วก็สบายที่สุดก็ได้ทำได้ตอนนี้เขาสบายยังครับเพราะเราก็ทำแน่นอยู่นะพ่อแม่ยังทำงานอยู่เลยครับก็ยังหยุดทำงานไม่ได้เหมือนกันคืออยากว่าเราไม่ให้เขาหยุดเราบอกเขาไม่ให้ให้พ่อคุณแม่หยุดก่อนแล้วครับสามารถดูแลได้แล้วก็เขาแค่คือผมมารู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ยังอยากทำมีอะไรต้องทำมีอะไรต้องทำซึ่งรู้สึกว่าคุณแม่ถ้าได้ทำอะไรสักอย่างเขาก็เหมือนเราอะครับบอกว่าเขาอันหนึ่งคือเมื่ออายุมากขึ้นอะตามร่างกายเนาะอายุมากขึ้นอะมันก็จะมีเรื่องสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าการที่เราได้ใช้สมองตลอดเวลาอันนี้เป็นสิ่งที่เชื่อมากนะแล้วก็เคยอ่านเรื่องรีเสิร์ชอะไรพวกนี้มาด้วยก็ถ้าเราได้ใช้สมองตลอดเวลามันจะทำให้ในอนาคตหรือว่าเมื่อเรามีอายุที่มากขึ้นอะเราก็มีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆเช่นกันแล้วเขาไม่เป็นห่วงเราหรอเราเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเราเป็นห่วงขนาดนี้ก็เป็นห่วงแต่ว่าเขาก็เข้าใจว่าเราทำเพื่ออะไรเราทำเพราะอะไรก็ผมว่ามันคือความที่เราให้กำลังใจกันและกันมากกว่าต้องพูดว่าคุณแม่ให้กำลังใจผมมากกว่าตลอดเจ็ดวันคือไม่มีเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองเลยหรอหรือว่าทำงานอย่างเดียวเลยไม่ค่อยมีเจ็ดวันนี่คือไม่ได้หยุดเลยแหละไม่มีครับเจ็ดวันยาวมาขนาดไหนละทำงานยาวมาลากไปยาวมาหมายว่ามันก็มีวันหยุดบ้างแต่ว่ามันก็จะโผล่มาแต่ว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์ว่าแบบนิดหน่อยหยุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่เราหยุดเราก็จะได้แบบมีเวลาใช้กับครอบครัวอยากจะสนุกกับช่วงอายุในการทำงานในช่วงนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ยังรับเพิ่มได้อีกไหมครับได้อยู่แล้วโอกาสเข้ามาก็คือต้องคือโอกาสที่เข้ามาเราไม่รู้หรอกว่าโอกาสนั้นจะเป็นโอกาสหรือไม่เพราะว่าจังหวะที่โอกาสนั้นเข้ามาไม่มีทางรู้ได้เลยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เราคว้าไว้หรือว่าเราลองคว้าไว้แล้วหนึ่งคือถ้าเรามีอาวุธอยู่แล้วเนาะถ้าเราแบบว่าเราเตรียมตัวมาพร้อมแล้วเมื่อโอกาสเข้ามาอันนั้นคือสิ่งที่ผมคิดว่าอันนี้คือเรียกว่าโชคดีครับแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะกว่าจะผ่านมาได้เราต้องเตรียมตัวมามากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโอกาสขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวของเราโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับปีนี้ต้องได้รับรางวัลแล้วมันอะไรเลยมันตันอยู่เวลาไปเช็คเงินบ้างตาลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ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